ือมันมีความโกรธมันมีอะไรอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยเป็นเด็กช่างก็คือจะแบบพูดทะลุอยู่แล้วใจร้อนถ้าเกิดมีปัญหามากมายก็คือแบบจะหนีเลยจะไปเลยหนักสุดเลยก็คือกับก็คือผู้บริหารนะครับที่โรงงานก็คือเถียงกับเขาอ่ะเราคิดว่าเราถูกเขาไม่น่าพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองจริงจังกับงานด้วยหน้าที่การงานเนี่ยมันทำให้เราเสียอะไรหลายๆอย่างวันหนึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยทำงานมากกว่า8ชั่วโมงความใกล้ชิดกับครอบครัวก็เริ่มตั้งคำถามว่าชีวิตฉันคืออะไรที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยมักจะทำให้เราสามารถเพียงแท้แค่ทำอาชีพได้แต่ปรากฏว่ามันมักจะทำให้เราไม่ค่อยเข้าใจตัวเองรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองทำไมเราเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วเราก็แสดงออกอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือมีความขัดแย้งแต่ว่าไม่สามารถจัดการได้ดังนั้นการเรียนรู้ที่เราพยายามจัดเนี่ยต้องการคำว่าสำรวจภายในเน้นการเดินทางสู่โลกภายในแบบผ่านประสบการณ์ตรงที่ทำกิจกรรมบางอย่างที่เชิงประจักษ์เนี่ยมันทำให้เห็นตัวเนื้อแท้ของตัวเราคาดหวังว่าคนที่มาสอนเราเนี่ยคงจะต้องแบบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็คือต้องผูกไทหรือว่าแต่งตัวอะไรแบบมาประมาณด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแรกๆก็คนนี้เหลือจะมาเป็นคนสอนอะไรเงี้ยก็คิดนิดนึงเนาะซึ่งครูหรือวิทยากรที่เก่งๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรตั้งคำถามแบบสืบคนเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคล้ายๆเดินทางสู่โลกภายในได้ดูตัวเองเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องมีคนมาชี้นำหรือกำกับว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่เราสามารถเห็นจากคำถามของเขาได้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีปัญหาสรุปคร่าวๆเนี่ยมันมีปัญหาอยู่3ด้านใหญ่ๆคือคนยิ่งทำงานมันมีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรเนี่ยมักจะมีปัญหาช่องว่างเหินห่างมันเป็นปัญหาไปหมดนะครับมันเป็นความอ่อนแอเป็นความปลอดบางไปหมดทั้งคนความสัมพันธ์แล้วก็งานเราอยู่จุดหนึ่งโอเคเราจะอยู่สูงกว่าเขาแต่การที่มองไปเนี่ยอยู่สูงมันมองได้กว้างถึงช่วงนั้นที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็เราวิธีคิดแบบเนี้ยมันก็เอาไปสู่วิธีคิดในการวางแผนพนักงานระดับบริหารที่สูงขึ้นเรามักจะใช้อำนาจเหนือผมสูงงานมันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่หรือสำเร็จไม่เหมือนกับบล็อกซิสเต็มที่เราทำนะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยตัวแปรที่สำคัญที่มองเห็นได้ชัดมากคือการใช้อำนาจเหนืออย่างที่เรียกว่าบนลงล่างมันก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเรื่องของทักษะการฟังพอเราฟังให้เยอะๆเราจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นเขาอะเราเข้าใจเขามากขึ้นตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกอยากช่วยมาแสดงออกอะไรให้เรารู้เนี่ยมาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันทำให้เรารู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะครับหรือบางอย่างที่มีคนพยายามปกปิดนะครับไม่อยากให้เรารู้นะเขาก็เปิดเผยนั่นมาให้เราตัวผู้บริหารที่เขาอาจจะเห็นว่าความสัมพันธ์แนวราบมักจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การเชื่อมโยงหรือขับเคลื่อนงานเนี่ยมีพลังมากกว่าดังนั้นอำนาจที่มาจากความเท่าเทียมกันเราจึงให้ความสำคัญว่าเป็นอำนาจร่วมสำคัญที่ทำให้เกิดการ เปิดไอเดียเปิดความเห็นนะครับมีที่อยู่ที่ยืนของตัวตนของเขามันคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเขาจะเอากลับเอาไปสืบค้นในองค์กรเขาเองต่อแล้วก็น่าจะเกิดการร่วมมือกันสืบค้นด้วยกันหาทางออกด้วยกันแปลพลังความหลากหลายแปลความขัดแย้งไปสู่ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันขึ้นมาไว้ได้ทำงานไปก็มีความสุขไปแม้จะเหนื่อยทางกายแต่ใจก็ไม่น่าจะเหนื่อยตามนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรครับเกษมเนี่ยสอนให้เราเพื่อให้เราสอนไปสอนคนอื่นต่อแล้ววันนี้เราก็อยากจะบอกว่าเราก็ได้งอกงามในจุดบางจุดตามวิถีของเราตามสไตล์ของเราผิดบ้างถูกบ้างผมก็อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของเราไปเหมือนกันมันมีความเชื่อว่าการสร้างตัวกระบวนการให้เกิดขึ้นในตัวเขาเองได้เนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการรักษาหรือยาตัวเขาเองได้ไม่จำเป็นต้องกลับมาพึ่งหมอ
กระบวนการที่เป็นคล้ายตัวแพร่ระบาดเนี่ยนะครับหรือเป็นตัวเชื่อมต่อไปเนี่ยหรือเป็นคนขายฝันต่อเนี่ยน่าจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งเราจึงเห็นความสำคัญในการสร้างตัวกระบวนการเพื่อขยายการรู้ไปสู่มวลชนหรือกลุ่มคนได้กว้างมากขึ้นทำให้กับองค์กรที่ลักษณะที่สนใจเชิงลึกนะครับต้องการคนของตัวเองเนี่ยในการที่จะทำกระบวนการเรียนรู้เองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเสมโดยตลอดเวลาอยู่ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำฝ่ายนี้เขาจะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งเวทีกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่เปิดกระบวนการแบบนี้จะไม่มีทางได้รู้เลยว่าสาเหตุหรือว่ารากเหง้าอ่ะมันมาจากไหนมาจากอะไรแล้วมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานเองชาวบ้านหรือว่าบริษัทเองเนี่ยมันเหมือนจูนกันเข้ากันได้อ่ะผ่านการเรียนรู้จากเสพมาเราไปถ่ายทอดให้แกนนำชุมชนแกนนำชุมชนก็เอากระบวนการอย่างเงี้ยไปต่อเนื่องในชุมชนต่อด้วยตัวพี่น้องชุมชนเนาะที่เขาผ่านกระบวนการอย่างเงี้ยเขาจะบอกไว้ว่าเขาไม่เคยได้สัมผัสไอ้กระบวนการที่แบบทำให้เขาเห็นตัวเองเขาเห็นภายในของตัวเองว่าเขาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเห็นบุคลิกภาพของคนที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเสียมเสียขาลายเนี่ยไม่ได้ไปทำงานในลงพื้นที่ทางสังคมโดยตรงแต่เราทำกับตัวกลางทางสังคมนะคือหมอพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งเขาจะรับผิดชอบต่อสังคมผ่านด้านเรื่องสุขภาพหรือทำกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานซึ่งมีหน้าที่จัดการน้ำให้กับประชาชนกระบวนการเรียนรู้เราเนี่ยจึงมีความเชื่อว่าถ้าเกิดทำให้ตัวกลางเนี่ยเข้มแข็งบนฐานของความเข้าใจใหม่เนี่ยก็จะทำให้สังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทักษะเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาบริการประชาชนบนฐานของความเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำได้โดยตรงกับสังคมแต่ว่าผ่านตัวกลางหรือตัวเชื่อมตรงนี้ต่อไปนะครับตอนนี้เวลาคุยกันก็คือคุยกันง่ายขึ้นเข้าใจพอเราเรียนรู้เรื่องความต่างแล้วเราก็จะคุยกันง่ายเนี่ยค่ะแล้วก็พอมันเกื้อกูลกันแล้วค่ะอะไรหลายๆอย่างเราก็อยากจะช่วยเหลือกันนะครับมุมมองก็จะเปลี่ยนไปมองว่าในเมื่อเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็มองกลับมาที่หน้าที่เราคืออะไรนะครับหน้าที่เราคือที่ต้องทำให้ประชาชนนะครับให้เกษตรกรความสุขของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากการที่จะต้องตำแหน่งต้องมีต้องใหญ่เราก็ไม่ให้ค่าตรงนั้นแหละครับมีความสุขในการที่จะทำงานที่จะทำงานแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาทำงานได้นานขึ้นคือผลผลิตมันก็มากขึ้นโดยที่พนักงานก็เท่าเดิมจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมาเป็นกระบวนการฝึกน้องๆก็มีความสุขเราก็เลยอยากที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์นี้ขึ้นมาเยอะๆแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นเป็นคนที่ให้ได้รับการยอมรับกับคนไข้ในเชิงของวิชาชีพที่เราอยากให้เขาประสบความสำเร็จผมคิดว่ามันก็จะประสบความสำเร็จจากแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยัดเยียดผลพวงหรือว่าผลที่งอกงามขึ้นนะครับว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นชุมชนแบบนึงลักษณะตื่นรู้มองเห็นความจริงบางสิ่งบางอย่างมีพื้นที่ที่เขาได้แชร์ได้เป็นเพื่อนนะครับเชื่อมโยงกันมันมีคนที่คิดอ่านแล้วมีคนที่มีอุดมคติที่ดีเนี่ยมันได้เจอกันเนี่ยผมคิดว่าเสียงพอโตโจทย์นี้ได้พอสมควรนะครับทำให้เขารู้สึกว่ามีที่ทางมีพื้นที่ในการที่จะยึดโยงเชื่อมโยงกันได้นะครับ